ครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเดย์เทรดกันนะครับตามหน้าจอที่เห็นนี้นะครับวิธีการที่จะหาหุ้นนะครับที่เราจะใช้เดย์เทรดนะครับถ้าตลาดเปิดนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะวิ่งนะครับเราก็มาคอยดูหุ้นที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เตรียมหน้าจอไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งอินดิเคเตอร์ต่างๆพร้อมมอนิเตอร์แบนนะครับแล้วเรามาดูนะครับเรามาหาจุดเห็นไหมครับจุดที่หุ้นวิ่งขึ้นนะครับดูบริเวณนี้ใช่ไหมครับดู DMI ใช่ไหมครับเวลามันฉีกตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยครับตัว DI บวกตัดขึ้นไปเนี่ยหุ้นก็จะวิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ความแรงว่าจะแรงมากแรงน้อยขนาดไหนนะครับนี่อาจจะไม่ใช่สัญญาณเดย์เทรดนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขึ้นนะครับของราคาหุ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เราก็ต้องรู้ว่าหุ้นที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่ในคลื่นไหนแล้วนะครับคลื่นของตัวมันนะครับว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราเอาวิชาคือในเดทมาใช้นะครับเราก็จะสามารถทราบได้นะครับทีนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับเวลามันตัดขึ้นเห็นไหมครับครับตรงนี้ตัดขึ้นใช่ไหมครับหุ้นวิ่งนะครับมาดูตัวอย่างอื่นอีกนะครับสมมติว่าดูนวรัตน์นะครับรอโหลดสักครู่นะครับนวรัตน์ดูนะครับโบลิงเกอร์แบนที่ตีบลงมาเรื่อยๆนะครับจากบริเวณนี้ครับที่ตีบแคบๆครับไหลแคบๆแคบๆขึ้นมาเรื่อยๆจนหุ้นจะไม่มีทางไปแล้วนะครับแล้วสังเกตดูนะครับถ้า DI บวกตัดขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณให้เล่นได้เลยว่าวันนี้หุ้นจะเล่นนะครับถ้ามันตัดนี้เราต้องกระโดดเข้าซื้อนะครับอาจจะเป็นซื้อสั้นๆถ้าผิดทางก็ออกนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเป็นต่อนะครับหรือว่าบวกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วกระโดดใส่เข้าไปนะครับยกตัวอย่าง EMC นะครับขออภัยนะครับ EWC นะครับครับจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นนะครับตัดขึ้นมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับหุ้นเริ่มขยับตัวนะครับเราก็มาจ้องเดย์เทรดกับมันได้นะครับแล้ววันนี้วันที่ซีเดียนนี้อยู่นะครับหุ้น EWC ก็ดีขึ้นมาถึง10ไฮที่17.10 บาทนะครับตัวตัวอย่างอีกสักอันนะครับเช่นเจนโก้นะครับเจนโก้เมื่อDI ตัดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็หุ้นก็จะวิ่งนะครับที่เรามาดู EWC นะครับตัวตามติดหรือถึงแม้หุ้นขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับเราลองลงลึกเข้าไปในสัญญาณ60นาทีนะครับถ้าเราจะเล่นเดย์เทรดต้องดูเงื่อนไขแบบเมื่อสักครู่ก่อนนะครับว่าจ้อง DI ที่กำลังจะตัดขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปเตรียมตัวดูถ้าเกิดว่าติ๊กเกอร์ผ่านหน้าจอตรงนี้มีหุ้นที่เรามองไว้ด้วยนั่นแหละเราก็เตรียมเข้าไปดูครับเข้าไปดูว่าเราจะเข้าไปจังหวะไหนนะครับแล้วจังหวะการเข้าเดี๋ยวเราจะสามารถรู้ได้อีกนะครับนอกจากดูระยะเดย์แล้วต้องลงลึกมาระดับ60นาทีนะครับแล้วก็5นาทีนะครับดูจาก60นาที DI ตรงนี้ครับเริ่มจะโค้งลงนะครับราคาตรงนี้17.10 บาทนะครับเดี๋ยวเราไม่ควรเข้าไปซื้อนะครับถ้าเราจะเดย์เทรดเราไม่ควรซื้อเข้าไปที่ไฮนะครับควรจะรอให้หุ้นย่อก่อนนะครับทีนี้เราลองมามองย่อยเข้าไปนะครับสัญญาณลาย5นาทีนะครับลองผ่าน5นาทีจะเห็นว่านะครับถ้าเราถอยกราฟมาหน่อยนะครับว่าตรงนี้จะมองได้ออกเป็นขึ้นที่1 2ตอนนี้มันกำลังทำขึ้นที่3แล้วพักตัวเป็นขึ้นที่4นะครับแล้วก็จะมีขึ้นที่5ไปประมาณ18บาทนะครับจากวันที่อัด CD อยู่นี้อยู่ที่17บาทนะครับช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวมันจะถอยลงมาก่อนนะครับอาจจะมีการเล่นปลายตลาดอีกทีงั้นเรามาดักซื้อจากขึ้นที่4ตรงนี้เป็น A
B C ใช่ไหมครับมาตั้งไว้ประมาณ16.40 บาทนะครับดูสัญญาณ5นาทีตรงนี้นะครับ MACD ตัดขึ้นไม่ไหวนะครับจึงเกิดการพักตัวของราคาแต่ว่าจะมีดีดกลับอีก1รอบนะครับเดี๋ยวเราตลาดเปิดแล้วเราจะมาคอยดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ที่ CD ไว้นะครับอีกตลาดกำลังจะเปิดแล้วนะครับวันที่8กันยายนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับทีนี้ตลาดเปิดมาแล้วนะครับเราดูตัว EWC นะครับตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือ 16.7 นะครับจากที่โอเพ่นมา 16.9 เห็นไหมครับถ้าเรารู้ว่ามันกำลังอยู่ในคลื่นที่4นะครับแล้วดู MACD ด้วยนะครับมันก็จะถอยลงมาครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะซื้อไม่ได้หรือขายไม่ได้นะครับถ้าเรารู้สภาพของมันว่าจะเป็นไงดู DI นะครับกำลังลดลงมานะครับเมื่อไหร่ที่มัน DI บวกตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับหุ้นก็จะขึ้นนะครับถึงแม้เรามาดูในสัญญาณ5นาทีก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ที่มันปรับตัวลงมาก็มีลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่า DI ลบตัดขึ้นไปก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหุ้นจะเกิดการพักตัวลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่า 16.4 เราควรจะรับหรือไม่นะครับมันจะพักตัวแรงขนาดไหนนะครับอาจจะถึง16บาทก็ได้นะครับต้องดูที่สัญญาณซื้อเข้าไปนะครับเราเพียงแต่กับประมาณการไว้ในใจดูสภาพพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปเลยนะครับครับกำลังลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ EWC นะครับจากกราฟนะครับมันลงมาแตะที่ 16.4 นะครับแล้วก็กำลังดิ่งรีบาวขึ้นไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะลงมาอีกเพราะว่า DI นะครับเริ่มตัดขึ้นนะครับถ้ามันจะม้วนตัวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นขึ้นไปหาแพ้17หรือ18บาทจะต้องให้ DI บวกเป็นตัวตัดขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ DI ลบกำลังจะตัดขึ้นเพราะงั้นหุ้นจะอยู่ในเทรนด์ขาลงนะครับการที่ขึ้นไปเป็นแค่การรีบาวด์เฉยๆแล้ว MACD ก็ยังถอยลงมาได้อีกนะครับถึงดูว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องเข้านะครับ64ที่เมื่อกี้เข้าซื้อมาแตะสัมผัสแล้วนะครับก็ต้องเอาไปขายทิ้งที่167เอาไปก่อนนะครับ166 167ขายได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมารับซื้อใหม่นะครับรอจนกว่า DI บวกจะม้วนตัวกลับไปนะครับถึงจะเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นนะครับขึ้นเข้าสู่เวฟที่5ครับตอนนี้เราก็รอดูก่อนนะครับตอนนี้ MACD เริ่มขยับลงมาอีกแล้วนะครับ RSI ถอยหลังจากบริเวณที่เป็นเข้าเขตโอเวอร์บอทนะครับตรงนี้ประมาณ80กว่าๆนะครับเราคลิกดูก็ได้นะครับ87นะครับตรงนี้ที่ P 17บาทนะครับเราเห็นขึ้นเป็น1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ขายไปก่อนนะครับแต่เมื่อเช้านะครับนี่ตอนช่วงเช้าผมไปเทรดอยู่ก็เลยไม่ได้มาสาธิตให้ดูนะครับก็แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างการเข้าหาจังหวะโดยใช้ DIนะครับเป็นตัวดูถ้าเกิดคนอ่านขึ้นเอเลียสได้ก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเส้นราคาหุ้นได้ทะลุเส้นบริงเกอร์แบนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นจังหวะขายนะครับในสัญญาณ5นาทีก็เหมือนกันนะครับทุกๆสัญญาณนะครับจะใช้ได้หมดเวลา5นาที60นาทีแล้วแต่นะครับที่ผมใช้กันจะดูระยะเดย์ก่อนนะครับดูเป้าหมายระยะไกลดูระยะเดย์มาดู60นาทีแล้วก็มาดู5นาที5นาทีดูเพื่อจังหวะเดย์เทรดนะครับเพราะมันช่วงสั้นๆเราใช้ระยะเวลาที่ย่อลงมานะครับแต่เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่ออีกทีนะครับครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ EWC ไหลลงมาเหลือ 16.6 นะครับตรงนี้นะครับ 16.6 แต่ว่า DI นะครับแนวลบได้ตัดขึ้นนะครับก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะเข้าซื้อนะครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งซื้อก็ได้แล้วรอเคาะขวาอะไรก็ได้นะครับขอเพียงแต่ให้ DI บวกตัดขึ้นก่อนนะครับและ MACD ตัดขึ้นด้วยจะเป็นตัวยืนยัน
นะครับตอนนี้ราคาจะเริ่มไหลลงมาแตะขอบล่างนะครับอาจจะมีการดีดกลับขึ้นไปอีกลอกหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับไปขายที่17บาทกว่าๆนะครับหรืออาจจะถึง18บาทเลยก็ได้นะครับนี่เราก็ต้องทนรอไปก่อนนะครับเราไม่ต้องไปแทบจะไม่ต้องมองหน้าจออะไรก็ได้มาถึงจอเทรดราคาตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ซื้อนะครับเราจะกลัวว่าเราจะไม่ได้ขายมากกว่านะครับเราจะหาจังหวะเข้าซื้อและขายให้ได้นะครับเมื่อเวลามันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะรอสัญญาณบวกตัดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยข้อขวาตามก็ได้นะครับที่เรามาดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ย DI บวกกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะครับจะตัด ADX ขึ้นไปด้วยนะครับ MACD ก็จะตัดขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับตัวที่จะไล่ซื้อตามถ้ากรณีที่มีการขอ 16.7 ขึ้นไปนะครับตอนนี้มันก็กำลังจะยกตัวขึ้นไปแล้วด้วยนะครับอาจจะเกิดการไล่ราคากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับรอเลยนะครับดูด้านขวานะครับนี่อันนี้เป็นการแถมนะครับดัชนีตอนนี้713จุดมาเป็นเทสนะครับแล้วดู DMI นะครับ DI บวกนะครับขึ้นมาในสภาพที่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้ดัชนีอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับเรากลับมาที่ EWC ของเราต่อนะครับนะครับเริ่มมีการขอซื้อ 16.7 แล้วนะครับครับเห็นไหมครับเคาะแล้วนะครับเริ่มซื้อกันแล้วนะครับดูหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับให้จะได้เห็นกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิบหกจุดเจ็ดนะครับมีคนซื้ออีกนะครับเริ่มขอซื้อกันถ้าเกิดบิดเข้ามาหนาๆที่สิบหกหกเมื่อไหร่นะครับสิบหกเจ็ดจะวิ่งทันทีนะครับและนั่นอาจจะเป็นการกระชากขึ้นไปผ่านสิบเจ็ดบาทครับก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับจุดนี้คือจุดที่เราน่าจะเข้าซื้อจริงเราเคาะเลยก็ได้นะครับเคาะซื้อเลยก็ได้ที่ 16.7 ก็ได้เราไม่รอ 16.4 เมื่อสักครู่แล้วนะครับเพราะว่าโบลิงเกอร์แบนแถบล่างก็ยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราสบายใจได้ว่าราคาเราไม่น่าจะหลุด 16.4 ลงไปนะครับเงื่อนไขแบบนี้นะครับคือสิ่งที่เรามองหานะครับ DI บวกตัดขึ้นไปแล้วทำไมต้องเอากราฟ5นาทีมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเทคนิคอันนี้นะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราดูระยะเดย์นั่นหมายถึงว่าแต่ละแท่งของแท่งเทียนเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเป็นระยะวันนะครับระยะ1วัน1วันนั่นไม่ใช่การเล่นสั้นนะครับเป็นการเล่นไม่ใช่การเล่นเดย์เทรดนะครับแต่เป็นการเล่นสั้นหรือเล่นยาวก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรถึงตรงไหนนะครับจะขึ้นถึงสุดเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเราจะไม่เล่นเดย์เทรดเนื่องจากระยะเวลาเราสั้นนะครับกราฟแต่ละแท่งนั่นหมายถึงช่วงเวลาแต่ละ5นาทีนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอา5นาทีมาเป็นตัวที่จะดูว่าเราควรจะทำอะไรนะครับและการเล่นเดย์เทรดเนี่ยเราจะต้องหาหุ้นที่วอลุ่มเข้าหนาแน่นนะครับอย่างวันนี้เขาเล่น EWC กันนะครับบางวันก็เล่นปิกนิก TPI แล้วแต่นะครับเราก็จะมาดูสภาพเงื่อนไขนะครับคือเหตุใดเหตุนั้นแต่ว่าเป็นการเล่นสั้นๆเท่านั้นเองไม่แนะนำให้ลงทุนกับหุ้นพวกนี้นะครับเราควรจะไปลงทุนหุ้นพื้นฐานดีในกลุ่มบูชิปนะครับหรือตัวที่อยู่ในเซ็ต50จะปลอดภัยกว่านะครับการเล่นใช้เทคนิคเนี่ยควรจะเล่นอยู่ในหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50นะครับเพราะเราจะได้เกิดความมั่นใจนะครับเรามาดู EWC กันต่อนะครับตอนนี้ก็มีแรงขาย16จุดหกมาบ้างนะครับแต่เงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นนะครับกำลังจะตัดขึ้นมานะครับ
ครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาปิดตลาดไปแล้วนะครับจะเห็นด้วยว่าจากเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับดิ่มไอตัดขึ้นนะครับในบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นก็วิ่งขึ้นมานะครับจุดที่ผมแนะนำให้เข้าไปซื้อนะครับแถวๆนี้นะครับจะต้องขอขวาที่บอกนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปจนถึงเซลลิ่งนะครับเพราะว่า DI ตัดขึ้นไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรารู้ทิศทางของหุ้นว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะดู DI บวกหรือ DI ลบนะครับ MACD RSI ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้โดยเฉพาะกรอบ Bollinger Band ด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างการเล่นเดทเทรดอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีข้อสรุปในตอนท้ายให้อีกทีนะครับการหาหุ้นสำหรับเดทเทรดนะครับในตอนเช้านะครับระหว่างที่ก่อนตลาดจะเปิดนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับแล้วก็ทดลองหาหุ้นด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชัน Instrument Scan นะครับมาที่ Query นี่นะครับแล้วก็มาเลือกเซกเตอร์นะครับเราอาจจะทำทุกๆเซกเตอร์เลยก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ให้มันมาทางขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่กลุ่มแบงค์นะครับ select all นะครับเลือกมาทางขวานะครับใน trading system นะครับให้มาเลือกที่ slow stochastic cost rising นะครับแล้วผมใช้มัน analyze นะครับดูว่าวันนี้จะมีไหมนะครับอย่างเช่น Tisco นะครับมันบอกให้ซื้อ Tisco นะครับลองเปิด Tisco ดูนะครับดูกราฟของ Tisco สมมติว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าก่อนเทรดนะครับพอมาดูเงื่อนไขเป็นแบบที่เราต้องการไหมนะครับก็เปิดดูให้เต็มหน้าจอนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปก่อนนะครับ slow stochastic นะครับโอเคนะครับตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราให้มันสแกนหานะคือ stochastic ตัดขึ้นจริงๆด้วยนะครับมันก็หามาให้นะครับแต่ปรากฏว่า RSI ไม่ได้อยู่ในเขตที่เราจะเข้าซื้ออย่างเช่นบริเวณนี้นะครับแล้วก็ DI ได้ตัดขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราต้องการนะครับงั้นเช้าๆเราก็สามารถมาสแกนแบบนี้ได้นะครับถ้าสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแล้ว RSI ก็อยู่ในเขตขายมากเกินไปนะครับ MACD จะตัดหรือว่า DMI กำลังจะตัดนั่นจะเป็นหุ้นเป้าหมายของเราแล้วเราดูว่าถ้ามันวิ่งผ่านหน้าจอนี้เป็นติ๊กเกอร์แล้วมีแรงซื้อเข้ามานะครับเราก็ follow buy ได้เลยนะครับนี่เป็นทริคในการหาหุ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราดูผ่านติ๊กเกอร์ที่ผ่านหน้าจอนะครับแล้วเราก็ใช้ระยะเดย์นะครับติ๊กเกอร์ที่วิ่งผ่านนะครับมีตัวไหนที่เราสนใจมีแรงซื้อเข้ามาเราก็มาเปิดดูแบบนี้นะครับถ้าเรามาเจอดีใหม่เพิ่งตัดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆแล้วก็อาจจะ follow buy ไปเลยเพราะว่าถ้า DI ตัดขึ้นมานานแล้วนะครับมันจะขึ้นมามากขึ้นไปแล้วพร้อมที่จะลงแล้วก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นวิธีการหาหุ้นนะครับโดยใช้ทั้งติ๊กเกอร์ดูตอนเช้าแล้วก็ในการสแกนหาหุ้นเล่นของเราเองนะครับเราต้องมาเตรียมไว้ถ้าเกิดว่าเราได้หุ้นแล้วนะครับแล้วติ๊กเกอร์วิ่งพอดีนะครับแล้วก็ follow buy ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ข้อสังเกตที่บอกมาทั้งหมดเมื่อตั้งแต่ตอนต้นนะครับเป็นตัวใช้งานนะครับขอโชคดีในการเทรดนะครับ